الحمد لله الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيممحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سبحون تراهم ركعا من فضل الله ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายขอให้เราทั้งหลายมีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เป็นวันศุกร์ที่21นะครับเดือนมกราคมก็อัลฮัมดุลิลละห์เรายังอยู่ในช่วงของโควิด19นะครับแต่ว่าก็เหตุการณ์ต่างๆมันก็เริ่มดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในช่วงไหนก็แล้วแต่หัวใจของคนที่เป็นมุมินคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเราสามารถที่จัดสรรในการปฏิบัติอิบาดะห์ของเราตามรูปแบบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้สมกับกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ที่เรายืนยันว่าอัลลอฮฺเป็นเจ้าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปฏิญาณตนว่าอัลลอฮฺเป็นเจ้าคือไม่ทำชิริกว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอะรอซูลุลลอฮ์และปฏิญาณตนว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่นำศาสนานำอิสลามที่มาจากคำสอนมาให้เราทุกคนได้ยึดมั่นและก็ปฏิบัติมั่นสมกับกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ที่มาควบคุมอามัลของเราทั้งหมดนี่คือลักษณะของคนที่เป็นมุมินเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ากุลลุอิบาดะตินลายะตะอับบะดุมุฮัมมัดฟะฮุวะบาติลอิบาดะห์ทุกชนิดที่นบีมุฮัมมัดไม่ได้ทำเอาไว้หมายถึงว่าที่เราคิดว่าสิ่งนี้ทำแล้วได้ผลบุญแต่ไม่มีรูปแบบจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำรูปแบบไว้เลยนะฟะฮุวะบาติลนบีบอกไว้ชัดงานนั้นหรืออิบาดะห์ชนิดนั้นมันเป็นโมฆะมันเป็นโมฆะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงรับในพฤติกรรมของเราสิ่งที่เราทำไปนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาเรามีชีวิตอยู่ครั้งเดียวเมื่อตายไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาแก้ตัวได้อีกแล้วนี่คือสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่สถานที่แห่งนี้เราจะทำยืนละหมาดแถวให้ตรงและยืนให้ชิดสมกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าซอวูซุฟูฟะกุมท่านทั้งหลายจงจัดแถวให้ตรงและก็ให้ชิดด้วยอย่าให้มีช่องว่างฟะอินนะตัชวียะตัสฟูมินตะมามิศอลาเพราะการจัดแถวตรงและชิดนั้นมินตะมานเป็นส่วนหนึ่งตะมามแปลว่าสมบูรณ์ถูกต้องอัสศอลาการละหมาดของเขาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ดูในเรื่องของไกฟียะในเรื่องของอิบาดะห์วิธีการทำอิบาดะห์ตรงนี้ว่าทำถูกต้องไหมตรงรูปแบบไหมเพราะฉะนั้นใครจะจัดแถวห่างเพราะกลัวโรคกลัวสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าถ้าเรายืนหยัดอยู่ในหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในคำสอนของพระองค์เพราะการจัดแถวเนี่ยท่านนบีบอกว่าการจัดแถวให้ชิดและให้ตรงเนี่ยตรงกับที่มาลาอิกะห์เข้าแถวพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วย
นี่คือความสำคัญแล้วก็การจัดแถวตรงนี้แม้แต่การละหมาดยะนาซะห์ท่านนบีก็ให้จัดแถวให้ตรงและก็ให้ชิดให้เป็นแถวแต่ไม่ใช่แถวห่างนะครับแถวชิดโดยไม่ต้องเรามานั่งรุกวะสุญูดชิดแต่ให้แถวนี่ตรงอย่างน้อย3แถวในการจัดแถวละหมาดยะนาซะห์นะครับนี่คือที่มาของหลักการที่อิสลามได้กำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำตรงนี้เราถือว่าเรายืนหยัดอิสติกอมะห์ยึดมั่นตามสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำรูปแบบเอาไว้และอีกอย่างหนึ่งที่เราเคยได้ยินกันมาเวลาก่อนจะอะซานเนี่ยก็มีบิลันถือไม้เท้าแล้วก็กล่าวمعاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلموَمَنْ يَتَكَلَّمْ فَقَدْ لَغَى فَمَنْ لَغَى فَلَا جُمْعَةَ لَهُ one situation นี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับพวกเรานะครับว่าการกล่าวตรงนี้ท่านนบีสอนบนคุตบะห์นะว่าอันอบีฮุเรย์รอจากท่านอบีฮุเรย์รอรอฎิยัลลอฮุอันได้รายงานบอกว่ากอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าفإذا صعد الخطيب على المنبر เวลาขอตีบเนี่ยขึ้นไปบนมิมบัตแล้วเนี่ยฟะลายะตะกัลลัมท่านทั้งหลายอย่าคุยกันหรือสะกิดเตือนใครว่าอย่าพูดหรืออย่าคุยกันนั่นเราโดนด้วยว่ามัยยะตะกัลลัมใครที่คุยหรือพูดอย่างนี้ฟะกอดละกอคนนั้นละกอฟะมันละกอฟะลายุบะซะลาใครที่ละกออย่างนี้ก็คือยุมอะห์วันนั้นวันศุกร์ของเขาไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นจงฟังซิตูจงนิ่งฟังวัสมาอูจงฟังหาข้อมูลที่คุตบะห์ที่เขาเตบเขาให้กับเรานะครับและอัลละกุมตุรฮามูนเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รับรอฮมัตความเมตตาหรือได้ข้อคิดได้เมาอิดะห์จากคุตบะห์ที่เขาเตบเขาขึ้นให้เราฟังเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เราได้รับรู้ว่าไม่ใช่มิลานจะมาอ่านแล้วก็ถือไม้เท้าในสมัยท่านนบีเนี่ยถือหอกนะครับเพราะว่าศัตรูนี่มีมากนะครับแต่ในยุคของเราแล้วนี่คำว่าคุตบะห์คือการเทศนาให้ความรู้ให้ความเข้าใจซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้ยินว่าหลายๆมัสยิดอ่านคุตบะห์แปลไทยไม่ได้ต้องเล่นภาษาอาหรับทั้งหมดนะครับหรือมาลายูก็มองมาลายูทั้งหมดเขาคิดว่าภาษามาลายูเนี่ยคือภาษาอิสลามนี่คือคนเข้าใจคนสมัยก่อนและคนใต้ยังคิดอย่างนั้นกะแจลายูก็คือภาษาอิสลามแม้แต่ฉลากยาภาษานอแรดที่เขียนเอาไว้ก็ต้องมาเอาทูลหัวเรียกว่ากุรอานเหมือนกับกุรอานความจริงเป็นเขียนของภาษามาลายูนะครับนี่คือความเข้าใจนะครับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพยายามสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้ตัวอย่างที่ผมได้ยกอัลกุรอานเมื่อสักครู่นี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะตุลฟัตอายะห์ที่29ที่อัลเลาะห์บอกว่ามุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นรอซูลของอัลเลาะห์ใครยืนยันครับอัลลอฮ์ยืนยันวัลลดีนมาฮูอัชชิดดาแล้วก็คนที่อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาอัครสาวกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอัชชิดดาอูอะลัลกุฟฟาร์ถ้าเรื่องต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ต่อสู้กับพวกกุฟฟาร์มุชริกีนนั้นจะมีความก้าวร้าวหนักแน่นไม่อ่อนแอไม่มีลักษณะที่จะไม่เข้มแข็งจะเข้มแข็งต่อสู้กับพวกมุชริกีนทั้งหมด
รุฮามาอุบัยนะฮุมแต่เขาเหล่านั้นจะให้ความช่วยเหลือให้ความคุ้มครองให้การดูแลกับพี่น้องมุสลิมด้วยกันนี่คือลักษณะของซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านนบีเนี่ยนบีอพยพไปมีชาวมุฮาจิรีนผู้ที่อพยพมีชาวอันซอดนครมะดีนะห์ให้ความช่วยเหลือมีที่แบ่งกันอยู่แบ่งกันอาศัยมีสิ่งต่างแม้แต่มีภรรยาสองคนก็แบ่งกันคนละคนนี่คือหัวใจของรุฮามะเขาให้ความช่วยเหลือระหว่างพี่น้องด้วยกันที่เรียกว่าพี่น้องในสายเลือดศาสนาเดียวกันนะครับนี่คือความเป็นมาตะรอฮุมรุกอันอัลลอฮ์บอกว่าท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพวกเขาเหล่านั้นรุกอันได้เวลาละหมาดเขามีการละหมาดรุกอะด้วยความสงบมุตตมะอินนะไม่ใช่ขึ้นปั๊บปั๊บปั๊บแบบไก่จิกอาหารไม่ใช่รุกอันมีความรุกอะนอบน้อมต่ออัลลอฮ์สุญญดันสุญูดก็นานขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะรุกอันสุญญดันนะครับว่าฟัตลัมมิรอฮมะติลลาห์เพราะเขาขวางเขาหวังความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮฺตะลานะครับวริดุวานะฮุมและหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาที่อัลลอฮฺสุบฮฺตะลาจะให้กับพวกเขาเหล่านั้นนี่คือลักษณะของคนที่เป็นมุหมินที่เป็นตัวอย่างให้กับเราได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากกับพวกเราว่าในยุคสุดท้ายอย่างเนี้ยเราจะเจออะไรก็แล้วแต่เจอสิ่งที่เป็นไม่มีในรูปแบบของอิสลามเราก็ต้องเจอนะครับถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะมาห้อมล้อมยังไงก็แล้วแต่เราต้องยืนหยัดในหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เหนียวแน่นอัลกุรอานในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่54เนี่ยครับที่อัลเลาะห์บอกว่ายาอัลลซีนาอามะนุตตะกุลลอฮ์ยาอัลลซีนาอามะนุตตะกุลลอฮ์โอ้ผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายยาอัลลซีนาอามะนูโอ้ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายไม่ยัรตัดดะมิงกุมอันดีนี่ใครก็ตามที่ยัรตัดคำว่ายัรตัดแปลว่าตกมุรตัดหรือไม่เอาอิสลามมาปฏิบัติไม่ยัรตัดดะมิงกุมอันดีนี่ใครที่รังเกียจไม่สนใจเอาสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีมาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติฟะซาวฟะยะตีลละบิกอมินต่อไปข้างหน้ามีคนที่กลุ่มหนึ่งก็เหมือนไปว่ากลุ่มหนึ่งนะครับจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาปฏิบัติอยู่ให้บุหุมอยู่ให้บูนะเขามีความรักซึ่งกันและกันรักอัลลอฮ์ว่าอยู่ให้บูนะและคนพวกนี้เขาก็อัลลอฮ์ก็ทรงรักพวกเขาด้วยอัซิลละตุนอะลัลมุมินีนเขาจะมีความให้ความเอื้อเพื่อเผื่อแผ่กับบรรดามุมินด้วยกันวาอิซะตุนอะลัลกาฟิรีนแต่เขาจะมีความแข็งกร้าวต่อพวกมุชริกีนทั้งหลายไม่อ่อนข้อด้วยนะครับเขาจะไม่อ่อนข้อต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่พวกเขาได้พวกบรรดามุชริกได้ต่อต้านต่างๆเหล่านั้นนะครับไม่เอิญออด้วยนะครับแล้วก็อัลลอฮ์บอกว่ายูยาฮิดูนาฟีซะบีลิลลาห์พวกเขาเหล่านั้นจะเสียสละทั้งทรัพย์สินร่างกายของเขาไปในหนทางของอัลเลาะห์ถึงเวลามีงานมีกิจกรรมอะไรต่างๆเขาเต็มที่กับงานนั้นทั้งร่างกายทั้งเสียสละด้วยทรัพย์สินของเขาเหล่านั้นไปในหนทางของอัลเลาะห์นะครับฟีซะบิลิลลาห์แล้วก็วะลายะคอฟูนะลาวมะตะลาอิมและเขาจะไม่กลัวคำติฉินนินชาว่าเฮ้ยพวกนี้เป็นพวกคณะใหม่พวกนี้เป็นโกมุดอเขาไม่กลัวเพราะอะไรข้อฟุลลอเขากลัวอัลลอฮ์เวลายะคอฟุนนาสเขาไม่เกรงใจมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเราทำอะไรแล้วเกรงใจมนุษย์นั่นคืออะคอฟุนนาสแต่ถ้าเราทำอะไรแล้วกลัวอัลลอฮ์ที่จะลงโทษเรานั่นคืออะคอฟุลลอที่เรากลัวเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบะตลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานให้เราได้รับทราบเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนะครับว่าเราในฐานะที่เป็นอิบารุลลอฮ์เป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺสุบะตลาที่แท้จริงนะที่เรียกว่าบ่าวที่เป็นมุมินเราอย่าเป็นแค่มุสลิมอย่างเดียวมุสลิมบางทีเป็นมุสลิมในดุนยา
แต่เป็นกาเฟตในวันอาคิเราะห์ก็ได้ถึงเวลามุสลิมเนี่ยทำมาหากินได้สารพัดแต่ไม่รู้กิบลัตอยู่ตรงไหนนะเวลาอยู่ในบ้านพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นั่งแช่ได้ในบ้านก้นจะแกะจะแฉะขนาดไหนก็แล้วแต่แช่ได้แต่เด็กเขาได้ยินอาดานไม่เคยสนใจที่จะปลุกลูกปลุกครอบครัวมาละหมาดพร้อมๆกันนั่นคือบ้านที่ไม่ใช่บ้านที่มีลักษณะของบ้านมุมินเพราะฉะนั้นบ้านมุมินต้องเรียกคนในบ้านมาละหมาดพร้อมๆกันเพราะอิบาดะห์เรื่องละหมาดนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่อัลลอฮ์บอกไว้แล้วว่าอัลวะลุมายุฮาซิบุอินดัลลอฮ์อัสสลาสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนในวันกิยามะห์คือการละหมาดการละหมาดถูกสอบสวนนะครับฟะอินศอลาฮัตศอลาฮัลยะตะดูอามะลูฮูถ้าหากว่าละหมาดของเขาดีถูกต้องสมบูรณ์ไองานอย่างอื่นพอสมบูรณ์ด้วยคำว่าดีถูกต้องและสมบูรณ์เนี่ยดีตรงนี้หมายถึงดีที่เราปฏิบัติตามสุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กับการละหมาดผมเคยบอกแล้วนะครับว่าอาบน้ำละหมาดท่านนบีรูปอย่างนี้ว่ามัสฮะมัสฮะตันมาอูซุไนมัสฮะตันวาฮิดะตันรูปครั้งเดียวนะครับพร้อมกับเช็ดหูครั้งเดียวนะครับนี่คือรูปแบบในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงเวลายกหะดัษใหญ่นบีไม่ได้ว่ากระโดดคลองโจกระโดดคลองไปแล้วก็ขึ้นมาใช้ได้ไม่ใช่มีรูปแบบอัลกุสลในเรื่องของการอาบน้ำจนาบะห์นบีสอนนะรูปแบบยังไงปฏิบัติยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็ทำปฏิบัติไม่งั้นไปถามเถอะครับแต่ละครอบครัวเนี่ยอาบน้ำนบาตอาบน้ำจนาบะห์ตามที่นบีสอนเนี่ยนบีทำยังไงนะครับครอบครัวเรารู้ไหมเคยทำสิ่งที่นบีสอนไหมการยกหะดัษใหญ่ไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนนะยานาบะหรือเฮดนิฟาอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องตามรูปแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้ทั้งหมดนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับพวกเราทุกคนนะครับว่าเราต้องยืนหยัดอยู่ในหลักการและเรื่องละหมาดต้องละหมาดอาบน้ำละหมาดตามที่นบีสอนเอาไว้ละหมาดนบีเริ่มบิสตักบีรด้วยกับการกล่าวตักบีรนะครับแล้วก็อันนี้ยะการเนียดไม่ได้กล่าวมาเป็นมุตลัฟตลัฟฟุสหรือคำพูดออกมานะครับการเนียดเนี่ยอันนี้ยะมหัลลุฮะอัลกอลบเนียดของเขาเนี่ยอยู่ที่ใจไลซะบิลิซานไม่ได้ออกมาเป็นคำพูดนี่คือเนียดนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้นะครับตักบีรอัลลอฮุอักบัรเนียดมันเข้าโดยออโตเมติกอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องดูรูปแบบของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันซืนผมได้ฟังท่านอาจารย์สุมิตรนะมาดาเดดได้ให้รูปแบบของการยกมือนะครับสองรูปแบบตรงนี้ท่านนบีสอนแล้วไม่ใช่ตักบีรโดยที่เราไม่ได้ยกมือให้หันหน้าไปทางนี้ไม่ใช่ทำสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้สอนไว้เพราะฉะนั้นการตักบีรก็ต้องตักบีรให้ตรงรูปแบบการรุกัวการสยูดนะครับต้องยกแขนนะครับไม่ใช่เอาแขนทาบเหมือนกับเสือหรือหมาที่มันสุนัขที่มันเอาข้อศอกทาบเอาไว้ต้องยกข้อศอกด้วยส่วนผู้หญิงก็จะต้องหูแขนออกมานะครับมาไว้ที่ตัวนี่คือสิ่งที่เป็นรูปแบบของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นทุกอิริยาบถในการอาบน้ำละหมาดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกอิริยาบถของการละหมาดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้นะครับท่านนบีบอกว่าซอลลูกะมารออัยตุมูนีอุซอลลีท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนกับที่ท่านทั้งหลายเห็นฉันละหมาดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกบรรดาซอฮาบะห์มาดูการละหมาดมาดูการอาบน้ำละหมาดของท่านนบีแล้วก็เอาไปเป็นแบบอย่างนะครับจนกระทั่งมีรายงานที่ชัดเจนว่าท่านนบีละหมาดอย่างนี้รูปแบบอย่างนี้นะครับฉะนั้นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใน3อย่าง1อัฟอาลุรอซูลจากการกระทําของท่านรอซูลนั่นก็เป็นสุนัขท่านนบีท่านนบีทํารูปแบบเอาไว้2อักวาลุรอซูลจากคําพูดของท่านรอซูลท่านนบีสอนอะไรจากคําพูดของท่านนั่นก็เป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็3อิกรอรุรอซูลจากการยอมรับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเห็นซอฮาบะห์ทําท่านนบีไม่ห้ามนะครับไม่ห้ามอะไรครับเห็นซอฮาบะห์
ไปอยู่กลางทะเลทรายไปร่วมเดินทางกับท่านนบีแล้วมีแย่เอามาซอฮาบะห์ก็เอามาย่างแล้วก็ถลกหนังดีย่างแล้วก็เอาอัลคุบซ์ขนมปังมาให้ท่านนบีกินท่านนบีกินไหมท่านนบีไม่กินท่านนบีบอกว่าไลซะฟิอัรฎินาที่เมืองของฉันไม่มีอย่างนี้นะครับแสดงว่าอะไรนับสูของท่านนบีกินไม่ได้ท่านนบีไม่กินแต่ท่านนบีห้ามไหมซอฮาบะห์กินซอฮาบะห์กินกันอย่างอร่อยท่านนบีไม่ได้ห้ามแสดงว่าอะไรมินอิกรอริรอซูลจากการยอมรับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นอยากจะฝากกับพวกเราว่าตะร็อกตุฟิกุมอัมรอยท่านนบีได้มอบมรดกอันล้ำค่าไว้2อย่างเท่านั้นมอบให้กับเรานะเป็นมรดกของอุมมะห์ของท่านทั้งหมด2อย่างอิมมาตะมักซักตุมพีฮิมาใครก็ตามยึดสองสิ่งนี้ให้มั่นนะอับดูบินวายิดบางหะดีษบอกว่าท่านนบีให้ยึดด้วยกับฟันกรามให้แน่นนะครับลันตะดิลูบาดีอาบาดันท่านนบีบอกว่าถ้าทำได้อย่างนี้แล้วไม่มีวันหลงจากแนวทางของอัลเลาะห์เป็นอันขาดนั่นก็คือกิตาบุลลออันดับแรกคือกุรอานกุรอานไม่ใช่อ่านอย่างเดียวเอาผลบุญไม่ใช่นะครับอ่านนู่นอ่านนี่อ่านกุรอานลงมาเพื่อจะเอาผลบุญแต่ถ้าเราไม่รู้ความหมายนะผลบุญจะได้ตรงไหนนะเพราะกุรอานอัลลอฮ์บอกไว้แล้วฮาดาบายานุลินนัสกุรอานนี่เป็นข้อชี้แนะให้กับมนุษย์ทั้งโลกนัสนี่ไม่ใช่นัสในเมืองนู้นเมืองนี้แต่ทั้งโลกวะเมาอิซาตุลิลมุตตะกีนและกุรอานนี่แหละเป็นข้อตักเตือนให้กับผู้ที่ยำเกรงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์ต้องอ่านอัลกุรอานและศึกษาความหมายของอัลกุรอานและเราจะได้ประโยชน์จากอัลกุรอานนะครับวันนี้ก็คงจะฝากกับท่านพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะอซีมะลีวะละกุมวะลิซาลมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารา